วัสดีครับพบกับทีมงานเว็บผับไทยแลนด์นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะแหลกเจเนอเรชันใหม่นะฮะจะมีอะไรบ้างในคอนเทนต์นี้ไปฟังกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะก็มาถึงเขาเรียกว่ารีแลกเฟมิลี่ครับผมนะฮะเป็นพอดที่เขาเรียกว่าแบบเป็นโค้ชซิสเต็มที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานใช่นะตั้งแต่รุ่นที่เป็นรุ่นคลาสสิกเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลาสสิกก็เริ่มที่จะเริ่มลดราคาเริ่มเทละก็เพราะว่าตัวรีแลกเนี่ยจะมาพุ่งเป้าเป็นตัวรีแลกอินฟินิตี้ครับนะฮะแล้วก็รีแลกไลท์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะกำลังจะลอนโปรดักต์ก็คือรีแลกแฟนทอมครับก็มาพูดถึงแลกเนี่ยแลกตัวแรกนะคะที่เขาผลิตออกมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นคลาสสิกซึ่งตอนนี้เขากำลังจะกำลังจะเริ่มผลิตละใช่ก็จะมาเป็นพวกตระกูล Infinity Essential แทนเพราะว่าถ้าพูดถึงแลกเนี่ยแลกเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นมีมูลค่าตลาดในจีนเนี่ยสูงที่สุดแล้วนะก็ใช่เรียกว่ามีติดแบบเขาเรียกว่าท็อป10รวยอันดับโลกเลยนะใช่ครับผมนะครับสำหรับคนที่คิดค้นนวัตกรรมฟิล์มเทคโนโลยีนั่นเองใช่ครับนะครับเพราะว่าเจ้าตัวรีแลกเนี่ยนะฮะเป็นระบบฟิล์มกันเกือบหมดเลยทุกตัวเลยนะฮะคือให้กลิ่นและให้รสสัมผัสของน้ำยาเนี่ยค่อนข้างแบบผู้ดีอ่ะใช่ครับผมนะสูบน้อยอิ่มนานแล้วก็น้ำยาค่อนข้างมีคุณภาพนะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมารีวิวนะครับเทียบทั้ง3ผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับค่ายรีแลกแฟมิลี่นั่นก็คือเป็นตัวรีแลกไลท์นะฮะรีแลกไลท์เนี่ยจะบอกก่อนว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าสำหรับสตาร์เตอร์สำหรับคนที่อยากลองเล่นระบบโค้ชซิสเต็มเป็นแบบอีโคแล้วแบบอีโคเป็นอีโคพอร์ตราคาถูกนะฮะชุดคิดหนึ่งเนี่ยแค่ประมาณ299ครับมีหัวน้ำยาเนี่ยให้1หัวครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Relax Infinity ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคือเป็นไฮโซละใช่ครับก็คือเป็นลักษณะเป็นบิสเนสละใช่ก็ค่าตัวก็จะแพงกว่าตัวนี้ก็จะ 1,190 บาทเพราะตัวนี้เป็นขายแบบโอเวอร์ซีนะก็คือขายทั่วโลกเลยใช่ขายทั่วโลกแล้วก็มีการรับประกันคุณภาพครับแล้วก็มาถึงตัวแล้วก็จะมาถึงตัวไหนตัวแฟนทอมตัวนี้เนี่ยกำลังจะลอนโปรดักต์เป็นตัวโอเวอร์ซีครับผมนะครับแต่ว่าทางเว็บคลับก็มีจำหน่ายมาสักพักละใช่ครับนะครับผมอ้าวเดี๋ยวแอดมินช่วยผมแกะตัวนี้ผมแกะตัวนี้ให้ทางเพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวผมจะแกะตัวรีแลกไลท์ครับผมแกะอินฟินิตี้ครับผมจะมีสองสีแฟนทอมมีแกะมาแล้วก็คือวันนี้จะเทียบว่าในเรื่องของเครื่องเนี่ยว่าการจ่ายไฟแต่ละเครื่องเป็นยังไงวัสดุแตกต่างกันไหมส่วนหัวพอร์ตก็เดี๋ยวลองกลิ่นทั้งหมดเลยใช่เดี๋ยวลองเลยลองให้ดูเลยก็นี่นะใครว่างๆก็นั่งฟังกันไปนะครับผมนี่นะครับตัวแฟนทอมเอ้ยตัวขอโทษทีตัวรีแลกไลท์ครับผมนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนื้องานก็จะแบบนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนก็จะมีหัวพอร์ตให้หนึ่งหัวนะฮะครับนี่นะครับหัวพอดนี้ก็จะให้มาเป็นหัวของน่าจะเป็นตัว Relax Infinity นะฮะ1หัวเรือ Infinity กลิ่นแล้วแตงโมจะเป็นกลิ่นแตงโมครับนะครับ1ตัวนะฮะให้1หัวด้วยแล้วก็จะสายชาร์จก็จะเป็นเนี่ยน่ารักอันเล็กๆสั้นๆสั้นๆนะฮะเป็นสายชาร์จเป็นตัวนี้เป็น USB Type-C เรียบร้อยละนะครับชุดนี้ไม่เกินเท่าไหร่ฮะราคาชุดนี้นะฮะราคา300ทอน1บาทฮะ299ครับผมโอ้โหย่อมเยามากราคาย่อมเยานะฮะสบายกระเป๋านะครับวัยรุ่นนะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ในแบบใครที่อยากต้องการเลิกสูบบุหรี่ส่วนตัว Infinity นะครับก็จะมีเครื่อง1นะสายชาร์จแบบ Type C ยาวเลยโอ้อันนี้สวยอันนี้ให้ยาวเลยนี่ๆมาแกะนะครับแล้วก็คู่มือมาแกะดูนะฮะนี่ยาวกว่าตัวนี้ก็ยาวประมาณสัก40เซนได้ครับนะฮะแล้วก็จะเป็นเนี่ยฮะ USB Type-C เรียบร้อยแล้วก็คุณภาพก็จะแตกต่างกันนี่เทียบดูงานนะเทียบดูเรื่องความละเอียดของสีเนี่ยนะฮะคนละเรื่องเลยตัวนี้จะออกเป็นแบบลักษณะเหมือนกับแบบเป็นไฟเบอร์เป็นยางเป็นพลาสติกครับตัวนี้พลาสติกตัวนี้จะเป็นพลาสติกอ๋อพลาสติกใช่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอะโดไดนะครับแล้วก็จะไดสีมาแบบค่อนข้างสวยงามสีก็จะละเอียดกว่าใช่ตัวนี้ก็จะเนียนกว่านะฮะสำหรับฟินิตี้เทียบกับไลท์ใช่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกครับก็นะฮะครับนะครับแต่ว่าก็อย่างที่แจ้งให้ทราบเบื้องต้นนะฮะก็สำหรับใครที่จะเริ่มสูบรีแลกเนี่ยก็เนี่ยตัวนี้เป็นตัวทดลองได้เลยนะเพราะว่าราคามันถูกสบายกระเป๋าเนี่ยมาดูสีขาวกันครับนี่สีขาวเหมือนกันนะฮะจ้าเอ๋อยู่ด้านนี้ฮะครับเป็นทริคนี่ฮะสีขาวก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นพลาสติกเลยรู้เลยว่าเป็นพลาสติก
นะรู้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสพร้อมกับนี่มันมีชุดคิดของเขาเนี่ยน้ำยาหัวน้ำยาเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่าตัว Infinity นะครับRelax Infinity เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะครับเป็นหัว Relax Pod ครับนะครับเป็นหัว Infinity Pod ครับกับตัว Infinity Pro Pod ครับผมนะฮะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ย Pro Pod กับตัว Pod ธรรมดาเนี่ยกลิ่นก็ไม่เหมือนกันนะกลิ่นไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ไม่ใช่แบบว่ากลิ่นไม่เหมือนกันคือรสชาติที่รสชาติของเฟลเวอร์น้ำยาที่เขาขายอ่ะเขาก็ทำออกมาคนละกลิ่นกันคนละกลิ่นกันใช่คนละกลิ่นกันนะฮะเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นหัวของตัว Infinity นะครับตัวที่แถมมาในชุดคิดของตัว Relax Lite นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนี่ซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยมันสามารถใส่หัวร่วมกันได้หมดเลยครับนี่เห็นไหมแล้วก็ใส่ตัวPhantom ได้หมดเลยPhantom กับ Infinity เนี่ยลองเทียบกันจะไม่เหมือนกัน Infinity ตัวนี้เนี่ยจะโชว์ปริมาณแบตแบบนี้ครับนะครับพอแบตใกล้จะหมดก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็น Phantom เนี่ยจะมี4ขีดของปริมาณแบตให้ดูเลยครับนะฮะอย่างตัวนี้นะครับพอเสียบไปปุ๊บเนี่ย4ช่อง4ขีดเนี่ยหมายความว่าแบตเตอรี่เต็มครับพอมันเหลือ1ขีดเนี่ยมันก็จะสีแดงแบบตัวนี้เลยเนี่ยครับนะฮะก็เนื้อตัวก็จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับก็คือแทบจะไม่แตกต่างเลยนะตัว Infinity เนี่ยจะดูเล็กกว่านิดนึงจะดูเล็กกว่านิดนึงใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมเดี๋ยวเราเทียบจาก3เครื่องเลยกับหัวน้ำยาเดียวกันก่อนครับก็คือตัว Watermelon ตัว Fresh Red นะฮะตัวนี้ที่เขาแถมมาในชุดคิดของเจ้าตัว Relax Lite อ้าวแอดมินลุยเราลองทีละตัวเริ่มจากไลท์ก่อนนะฮะเริ่มจากไลท์ก่อนเสียบหัวได้2ฝั่งเลยนะครับใช่ก็รูลมในทุกรุ่นเนี่ยก็จะมี2รูลมมี2รูลมโอเคลองเลยใช่ระบบแม่เหล็กเป็นระบบแม่เหล็กนะฮะโอเคแตงโมแตงโมเป็นแตงโมที่เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะมีเอกลักษณ์ของรีแลกเลยใช่นะฮะเจ้านี้เนี่ยคือให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความหอมของน้ำยาเนี่ยคือออกแนวแบบสูบแล้วแบบ all day wave อ่ะมันไม่เลี่ยนไม่หวานสูบแบบบุหรี่แน่นนะกลิ่นแน่นๆเลยเดี๋ยวลองครบแล้วก็มาบอกให้ฟังว่ามีอะไรแตกต่างไหมใช่เรื่องฟิลสูบนี่เราลองตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัว Relax Lite นะครับผมเดี๋ยวมาลองตัว Relax Infinity ครับผมมีลองจับไปครับให้โชว์นี่นี่เวลามีด้านหน้ามี Relax สวยๆเคครับแตกต่างไหมไม่แตกต่างเหมือนกันอืมนะยังดูไม่ออกดูไม่ออกยังดูไม่ออกนะสุดท้ายนะเป็น Phantom แหละเป็น Relax Phantom นะครับผมเป็นไงบ้างครับขอไล่กลับอีกรอบนึงครับ เป็นไงบ้างความรู้สึกนะการจ่ายไฟเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะตัวไลท์เนี่ย450มิลลิแอมป์นะครับสำหรับ2ตัวนี้ที่เป็นตัวInfinity เนี่ย300ตัวนี้380มิลลิแอมป์นะครับซึ่งจำนวนเขาเรียกว่าความถึกเนี่ยตัว Relax Lite เนี่ยจะถึกกว่าด้วยเหมือน Phantom อ่ะโล่งกว่า2ตัวนี้นิดนึงมั้งนิดเดียวนะเดี๋ยวผมลองเทสเดี๋ยวผมลองเทสลองเทสลองไล่ใหม่นะไล่ใหม่ไอตัวนี้เป็น Relax Lite นะครับผมนี่ไล่แบบต่อเนื่องจะรู้ Relax Lite เนี่ยเวลาใส่เนี่ยหัวตัวนี้มันจะไม่เสมอกันกับเจ้าตัว device นะครับหัวน้ำยาก็จะมีเค้าเรียกว่ามีเค้าเรียกว่าอะไรมีสัดส่วนนะครับ Relax Infinity นะครับเสมอกันเลยสวยเรียบเนียนผมรู้เลยใช่ไหมลองดูดิลองดูด3ตัวพร้อมกันเลยนะ
จะมีความรู้สึกได้ทันทีว่าที่ลองดู3ตัวพร้อมกันรีแลกไลท์เนี่ยจะออกแนวแน่นสุดเลยแน่นสุดใช่แล้วก็มาเป็นอินฟินิตี้กลาง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 แล้วก็เป็นรีแลกแฟนทอมเนี่ยจะออกโล่งกว่าโล่งกว่านิดเดียวนิดเดียวโล่งกว่าสามตัวนี้คือห่างกันไม่ถึงหวีอ่ะถ้าเป็นนับแบบเส้นชัยอ่ะเขาเส้นชัยเขาเรียกว่าปลายจมูกใช่แค่ปลายจมูกปลายลิ้นใช่นะประมาณนั้นก็คือเจ้าตัวไลท์เนี่ยก็จะแน่นเลยใช่ก็จะออกแนวแบบฟิลแบบดูดแล้วแบบเหมือนบุหรี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะออกแนวแบบก็คือแบบโล่งกว่านิดนึงโล่งกว่านิดนึงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโล่งกว่านิดนึงอีกโล่งกว่านิดนึงอีกแต่ว่าอร่อยเลยอร่อยแต่ละตัวเนี่ยคืออร่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าฟีลลิ่งในการสูบมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองไม่เหมือนกันนิดเดียวไม่เหมือนกันนิดเดียวก็คือถ้าชอบแบบอินดิเคเตอร์ของไฟเนี่ยแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบดีไซน์ชอบดีไซน์แบบแค่นั้นนะประมาณนั้นถ้าดูแบบสบายกระเป๋าก็เป็นแหลกไลท์นะฮะคันนี้มาดูเรื่องของน้ำยากันนะฮะเพื่อนๆเห็นแล้วอาจจะตกใจนะฮะครับเว็บขับนี่มันคือมึงอลังการงานรีวิวตลอดเลยครับนี่นะครับน้ำยานะฮะของเจ้าตัว Relax Infinity นะครับกับ Relax Infinity ที่เป็นตัวโปรเดี๋ยวเรามาเทียบกันโปรก็จะมีเขียนข้างบนครับโปรก็จะมีเขียนข้างบนหัวนะครับแล้วก็เจ้าตัว Infinity นะครับผมก็จะไม่มีเขียนบนหัวครับนะครับผม Infinity เนี่ยก็จะมีทั้งนิก3นิก5เนี่ยตัวนี้เนี่ยโผล่มาเป็นนิก5เป็นลิสทําโทบาโก้นะครับมีอะไรบ้างจริงๆน้ำยาเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะในพอร์ตของเว็บขับนะแต่ว่าบางกลิ่นที่ยอดนิยมเนี่ยก็หมดไปละโดนหวดโดนกดยับเลยมีการเติมสต็อกเข้ามาเลยมีการเติมสต็อกเข้ามาตลอดมีหมดมีในสต็อกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยหยิบมาทั้งหมดที่ตอนนี้มีสินค้าอยู่ที่มีขายอยู่นะเวลานี้นะก็จะมีเนี่ยนะฮะถ้าเป็นตัว Relax Pro นะครับก็จะมีเป็นตัว Sunny Sparkle ก็จะเป็นส้มโซดาครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น White Freeze ตัวนี้จะเป็นเรียกอะไรน้ำเขียวโซดานะครับผมตัวนี้จะเป็น Golden Slice นะฮะก็น่าจะเป็นมะม่วงนะครับผมตัวนี้จะเป็น Dark Sparkle นะครับผมตัวนี้ก็จะออกเป็นเหมือนกับองุ่นนะฮะตัวนี้องุ่นหรือโคลาไหนฮะตัวนี้เหรอ Dark Sparkleนะตัวนี้เป็นร้องได้เลยร้องเลยร้องเลยติดใจติดใจเดี๋ยวมาลองเทียบระหว่างฟิลของตัวโปรกับตัวอินฟินิตี้ด้วยครับผมนะเพราะว่าตัวนี้ล่ะตัวนี้เดี๋ยวที่หลังโอเคอันนี้ของแฟนทอมเหรอตัวนี้ของแฟนทอมแฟนทอมก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาช่วยกันเดี๋ยวผมจัดให้นี่มาลองกันเลยนะครับผมนี่เพื่อนเพื่อนก็คงอยากรู้แหละว่ากลิ่นของเจ้าตัวโปรกับตัวนี่หัวไม่เหมือนกันว่ะเห็นไหมหัวไม่เหมือนกันครับนี่ก็ยาวๆนะนี่มีกันยาวๆนี่ดิดูหัวครับเห็นไหมเจ้าตัวที่เป็น Infinity เนี่ยตรงนี้จะเป็นกลมๆอันนี้นะโปรตัวนี้ตัว Infinity Pro นะหัวจะเป็นกลมๆนะครับส่วนตัวนี้นะฮะ Infinity จะเป็นฟีบๆๆเดี๋ยวมาดูกันผมลอง Dark Sparkle กับเครื่อง Infinity นะฮะแกะเลยก็อย่าลืมดึงจุกออกนะครับมีปิดหัวท้ายเลยกันรั่วซึมนะแล้วก็เสียบเข้าไปลองเลย Dark Sparkle นะเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรก็จัดกันไปเดี๋ยวรู้เรื่องไปผมแกะให้เป็นไงบ้างครับโคล่าครับโคล่านะโอเคเป็นโคล่าต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นกลิ่นโปรแถวบนนะ3ตัวนี่แอดมินลองเลยครับแอดมินลองเลยครับผมไล่เลยไอ้อันนี้มันแตงโมฮะโอเคอ๋อแตงโมครับผมโอเคตัวนี้คือตัวที่แถมจากชุดคิดเนาะดัสสปาร์เกิลเนี่ยเป็นโคล่านะฮะก็เป็นโคล่าหอมๆเลยอื้อดีหวานไหมครับแหลกเขาไม่ทำหวานไม่ทำหวานใช่อ๋อถ้ารู้สึกหวานเนี่ยก็จะหวานจากเหมือนเป็นกลิ่นจากหัวกลิ่นเฮ้ยเหมือนกันว่ะเนี่ยหัวมันก็เหมือนกันเนี่ยครับนะเหมือนกันเลยอืมเหมือนกันเลยคือแทบจะมองไม่ออกเลยอะว่าตัวไหนคืออินฟินิตี้ตัวไหนคือโปรอินฟินิตี้ครับนะฮะผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของกลิ่นน้ำยามากกว่าใช่นะใช่ขึ้นอยู่กับกลิ่นน้ำยามากกว่าว่าตัวไหนที่ทำออกมาแล้วตัวโปรเนี่ยก็จะมีน้ำยาเนี่ยมีเฟสเลสมี
อะไรนะรูดัวไอมีเมโลเมโลดี้อย่างเช่นถ้าดาร์กสปาร์คโกโทปาโกเนี่ยกลิ่นโทปาโกใช่ไหมฮะก็จะเป็นไม่ใช่ตัวโปรตัวโปรจะไม่มีกลิ่นโทปาโกครับผมแต่ตัวอินฟินิตี้เนี่ยจะมีเป็นกลิ่นลิชโทปาโกตัวนี้ประมาณนั้นแอดมินดูไปเรื่อยๆเลยฮะก็ข้อแตกต่างก็คือความจุน้ำยาของตัวโปรเนี่ยจะมากกว่าถูกจุดหนึ่งคือตัวโปรเนี่ยจะเป็นน้ำยา 1.9 ml ครับผมส่วนตัว Infinity เนี่ยจะเป็น 1.8 ml ครับซึ่งถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างนะต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงต่างกันเหมือนอะไรเหมือนขี้มูกอ่ะเดียวอ่ะ 0.1 ml 0.1 ml นี่คือถือว่าแทบจะไม่มีผลนะก็สรุปได้ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแบบเดียวกันก็คืออยู่ที่คุณว่าจะเลือกกลิ่นไหนเอาไปสูบนะฮะอยู่ที่กลิ่นละเพราะว่าทางเว็บไซต์แหลกเนี่ยตั้งราคาตัวโปรเนี่ยสูงกว่าจริงๆทางเว็บหลักนะเว็บหลักใช่เว็บหลักของรีแลกเนี่ยตัวโปรเนี่ยราคามันจะแพงกว่าตัว Infinity ครับผมนะครับอยู่ที่ประมาณครึ่งดอลลาร์ก็คือ50เซ็นต์นั่นแหละใช่นะฮะแต่ว่าเว็บคลับเราขายในราคาเดียวกันก็คือหัวละ150บาทใช่จะได้ลูกค้าจะได้ไม่สับสนด้วยลูกค้าไม่สับสนจริงจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวสูบลองสูบดูครับว่าเทียบกันระหว่างโปรกับ Infinity เนี่ยมันจะแตกต่างกันประมาณไหนครับผมต่อไปนะฮะก็จะเป็น Sunny Sparkle นะฮะเป็นกลิ่นส้มเพราะว่าสีส้มกลิ่นส้มส่วนนี้จะเป็นส้มโซดาโอเคพอเขาบอกสปาร์เกิลเนี่ยก็จะเป็นออกแนวเครื่องดื่มเครื่องดื่มเลยที่ผสมโซดานะฮะโอเคต่อไปเป็นไวฟรีดนะฮะไวฟรีดก็จะเป็นเฮลบูบอยเขียวมาดูกันให้หมดเลยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาดูพวกคำอธิบายกลิ่นได้ในเว็บนะใช่เราลงไว้หมดเลยครับเราไม่ต้องกลัวว่าชื่อมันแปลกๆไอ้ฟังแล้วลืมจำไม่ได้มันเยอะเกินอย่างเงี้ยก็ไปดูในเว็บไซต์กันอีกทีแอดมินเองก็ยังจำไม่ได้เลยว่ากลิ่นไหนเป็นกลิ่นอะไรไวฟรีก็เป็นน้ำเขียวฮะโอเคลุยต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะว่าที่เขียนในเว็บไซต์เนี่ยมันถูกไหมมันถูกไหมไม่มีมั่วแน่นอนนะครับนะครับเรารีวิวแล้วเดี๋ยวเราก็มาเขียนนะครับตัวไหนที่มันอาจจะไม่ตรงเดี๋ยวเราจะมาแก้ในเรื่องของดิสคริปชันกันอีกทีนึงนี่โกลเด้นสไลด์เป็นมะม่วงอ่ะก็สไตล์มะม่วงอกร่องเป็นมะม่วงสุกใช่ไหมครับผมใช่เปรี้ยวไหมฮะนิดนึงนิดนึงครับความเย็นประมาณไหนครับเจ้าตัวหัวความเย็นทั้งหมดเนี่ยประมาณคิดว่าประมาณ3ประมาณกลางๆใช่ได้ไหมใช่ค่อนไปทางมากอ๋อแต่ไม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหนีผมครับผมลองหน่อยผมลองแถวโปหน่อยผมน่าจะลองหมดไม่ไหวกินมะม่วงแบบชัดเลยครับนะครับออความเย็นอยู่ที่ปานกลางอยู่ที่ประมาณ3เต็ม5ครับนะครับขอดื่มน้ำแป๊บนึงโอเคตัวนี้อร่อยมากเลยอ่ะครับตัวส้มตัวส้มมันมีความซ่าซันนี่สปาร์เกิลเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบโซดาซ่าๆนะเป็นส้มโซดานะครับโคล่านี่คือเดอะเบสเลยนะทีเดอะเบสเลยทีเด็ดทีเด็ดมากอ่ะเดี๋ยวมาลุยต่อผมลองเป็นเอ็กโซติกแพชชั่นสาวรสนะครับส่วนผมเนี่ยจะลองเป็นตัวกีนเซตโทบาโกสาวรสก็แน่นๆนะดีถือว่าเป็นกลิ่นที่เป็นแบบว่าสุภาพนะฮะที่ทุกช่วงอายุเนี่ยน่าจะชอบดูได้หมดใช่ดูได้หมดดูได้หมดก็คือน้ำยาไม่หวานเลี่ยนไม่หวานนะครับความหวานเนี่ยถามว่ามีไหมมีนิดนึงใช่มีนิดนึงเพื่อให้สูบแล้วแบบมีความอูมามิอ่ะมีความอร่อยอ่ะสูบแต่ว่าแหลกเนี่ยฟิลสูบเขาเนี่ยจะทำให้เป็นแบบบุหรี่เพื่อทดแทนบุหรี่ใช่ใช่ใช่ครับนะครับผมรู้แล้วฮะนี่เหมือนกันวะจริงๆก็ไม่แตกต่างเลยนะไม่แตกต่างเลยสำหรับลูกค้าที่ใช้โปรกับตัวไม่โปรนะครับกลิ่นมันเป็นเพียงแค่รุ่นโปรมีกลิ่นนี้กลิ่นนี้ใช่รุ่นโปรมีกลิ่นนี้รุ่นไม่โปรมีกลิ่นนี้รุ่นไม่โปรมีกลิ่นนี้กลิ่นนี้กลิ่นนี้ก็คือเหมือนกันนั่นแหละจริงๆแล้วเหมือนกันเดี๋ยวมาลองตัวโกลเด้นคริสตัลครับผมตัวนี้นะครับผมลองปาล์มราว ต,
ัวนี้เป็นโกลเด้นโกลเด้นคริสตัลโกลเด้นโกลเด้นแล้วกูเริ่มนิกเริ่มมาแล้วอืมเอเคนี่ตัวนี้ซันดี้สปาร์เคิลเนี่ยจะเป็นส้มโซดาโกลเด้นคริสตัลตัวนี้เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยจะเป็นส้มยูสุมีส้มยูสุแล้วถ้าก็มีตัวโปเนี่ยจะเป็นส้มโซดาซึ่งเนี่ยจะแตกต่างกันนะนี่กลิ่นอะไรมะพร้าวเหรอกลิ่นปาล์มลาวกลิ่นอะไรวะสับปะรดกลิ่นเหมือนกับพีน่าโคโรด้าจะเป็นลักษณะสับปะรดมะพร้าวมะพร้าวนะครับผมสำหรับตัวปาล์มลาวนี่อร่อยนะโกลเด้นคริสตัลเป็นยูสุเป็นยูสุเลยนะเป็นเหมือนกับแบบอารมณ์เหมือนโอมากาเสะเลยครับนะกินแบบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็แบบกินส้มยูสุแบบล้างคอล้างปากนะครับเดี๋ยวผมมาลองที่ตัวลิชโทบาโกครับของผมลองเป็นออชาดราวมาลองดูเมื่อกี้ผมลืมเล่าให้ฟังตัวกินเซสโทบาโกตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นบุหรี่นะแต่ว่าจะมีความเย็นตัวนี้จะเป็นบุหรี่ที่มีความเย็นเป็นกลิ่นยาสูบแบบเย็นๆโอชาลาวไม่กลิ่นเลยเดี๋ยวผมเทสให้ตัวนี้นะฮะจะเป็นกลิ่นพีชอ๋อเป็นกลิ่นพีชครับผมเป็นชาพีชชาพีชโอชาลาวชาอูหลงพีชชาอูหลงพีชอ๋อโทบาโก้นี้ดีนะฮะดีเย็นด้วยเย็นปกติโทบาโก้จะไม่เย็นเดี๋ยวลองเทียบกับตัวลิชโทบาโก้ครับผมลิชโทบาโก้ลิชโทบาโก้สะอึกเลยฮะแน่นนะตัวนี้เป็นโทบาโก้แบบโทบาโก้ตัวนี้ 5% นะเก่งเลยปกติเนี่ยจะเป็น 3% หมดตัวนี้เนี่ยโทบาโก้เนี่ยตัวที่เป็นตัวโทบาโก้ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับทั้งตัวกินเซตนะฮะตัวนี้จะสูบสบายมีความเย็นตัวนี้หนักๆลิชโทบาโก้โอ้หักแน่นเย็ดเข้หนักแน่นตัวนี้แม่งเหมือนแบบ อารมณ์เหมือนสูบซิก้าเลยนะ อารมณ์แบบเย็ดเข้แบบโอ้โหมันปุ้มสายแดงสายแดงสายแดงนะสายบุหรี่แบบมาโบแดงนะครับสายแบบวินตันแดงหรือสายพวกลักกี้สไตล์เนี่ยใช่ตัวนี้เนี่ยโอ้ครับผมหลอยอ้าวเย็ดเข้เชี่ยโทบาโก้เจอโทบาโก้แม่งเหงื่อแทงเลยเมื่อกี้ผมสะอึกเลยฮะสะอึกเลยฮะนะครับผมคริสกินคริสกินนะครับของผมจะเป็นตัวฮาวายเอียนซันชายนี่ฮาวายเอียนซันชายตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นคริสกินกินเลยตัวนี้จะเป็นสับปะรดเลยเขียวเลยนี่ตัวนี้จะเป็นสับปะรดเลยฮาวายเอียนซันชายก็คือเป็นฮาวายเอียนเลยเป็นหน้าสับปะรดเลยครับนะครับหอมๆเย็นๆเปรี้ยวๆนิดๆสับปะรดสับปะรดแบบค็อกเทลอ่ะใช่ชิปกินนะครับผมจะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวครับอ๋อแอปเปิ้ลเขียวใช่จะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวแบบเค้าเรียกแอปเปิ้ลแบบฝานออกมาจากลูกสดๆเลยครับผมนะฮะแล้วก็จะมีความหอมหวานเปรี้ยวนะครับแล้วก็เย็นปานกลางทุกตัวสำหรับเจ้าตัวโซนอินฟินิตี้เนี่ยคือเย็นปานกลางหมดเย็นปานกลางเย็นเทกินดีฮะเห็นฝั่งนี้แล้วท้อเลยฝั่งนี้แล้วท้อตัวนี้เราทำเป็นพาร์ท2มั้ยพาร์ท2ดีกว่านะวันนี้นี่ตั้งใจจะลองให้หมดครับตั้งใจจะลองให้หมด28กินนี่หยิบมาแต่ว่าดูจากสังขารแล้วน่าจะไม่รอดนะฮะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นคลิปพาร์ท2สำหรับเจ้าตัวรีแลกซ์แฟนทอมนะครับวันนี้ก็ปิดคลิปวันนี้เดี๋ยวปิดคลิปไว้ที่ตัวรีแลกซ์โปรอินฟินิตี้กับรีแลกซ์อินฟินิตี้ก่อนใช่เดี๋ยวพาร์ท2 เดี๋ยวตามมาติดๆเลยครับผมแอดมินพักไปจิบน้ำนะฮะให้น้ำเกลือกันก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการสอบถามหรือสั่งซื้อนะครับจะมีลิงก์ข้างล่างไว้ครับนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปจิบน้ำพักผ่อนสายตาแป๊บหนึ่งครับนะครับวันนี้เดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดSubscribeนะให้กำลังใจทีมงานแอดมินหน่อยเพราะว่าเนี่ยเป็นทีมเสี่ยงตายนะใช่ครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ